สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุลาชาแนลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลุลาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเชิญชวนเพื่อนๆมาปลูกมะเขือส้มลูกเล็กกันค่ะอันดับแรกเราก็จะเตรียมดินไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆสำหรับที่บ้านก็จะเตรียมปลูกไว้ในถุงพลาสติกที่มีการเจาะรูระบายน้ำไว้เป็นอย่างดีแล้วนะคะจากนั้นก็จะเตรียมเมล็ดพันธุ์นะคะโดยที่บ้านจะใช้ผลสดของมะเขือส้มที่สุกแล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดนั้นเกือบ 100% เลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นก็นำไปบีบใส่ดินที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะรอประมาณ 7-15 วันเมล็ดของมะเขือส้มก็จะเริ่มงอกนะคะตามภาพเลยค่ะที่บ้านจะไม่แยกไปปลูกนะคะคือก็จะปล่อยให้เขาโตอย่างนั้นแล้วดูว่าต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะทำการถอนออกค่ะเมื่อเราถอนเอาต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกไปแล้วเราก็จะได้ต้นที่แข็งแรงเหลือไว้ 3-4 ต้นก็ได้ค่ะเขาจะสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะการดูแลรักษาก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่ใช้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีให้น้ำทุกเช้าใส่ปุ๋ยคอกสัปดาห์ละ1ครั้งใส่แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นประมาณ30วันมะเขือส้มลูกเล็กก็จะเริ่มแทงช่อดอกให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วค่ะต้นที่สมบูรณ์จะมีต้นยาวได้ถึง2เมตรใบเป็นใบประกอบออกเรียงสลับขอบใบหยักลึกมีขนคลุมทั่วใบและก้านใบดอกออกเป็นช่อตามซอกใบเป็นดอกประเภทสมบูรณ์เพศผลก็จะติดเป็นพวงค่ะเมื่อสุกจะมีสีแดงอมส้มสีสว่างสดใสในยามที่มะเขือส้มทั้งต้นติดผลจะมีสีสันที่สวยงามทั้งผลเขียวผลแดงใบก้านต้นมีขนอ่อนคลุมมีสีสันที่คลาสสิกมากพวงผลยอดใบมีศิลปะที่งดงามโบราณเขาว่านั่นคือสัญลักษณ์ของการบอกรักจะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Love Tomato มะเขือส้มนั้นมีคุณค่าทางอาหารอย่างมากมายประกอบไปด้วยน้ำคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลไขมันโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินซีวิตามิน B1 วิตามิน B3 วิตามิน B6 วิตามิน E วิตามิน K ลูทีนและซีเซทีนเบต้าแคโรทีนแล้วก็ไลโคปีมค่ะบำรุงสายตาบำรุงผิวบำรุงเส้นผมป้องกันผมแห้งผมแตกปลายเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ใบหน้ารักษาสิวชะลอการเหี่ยวย่นผิวหนังบำรุงหัวใจป้องกันหัวใจวายป้องกันเลือดแข็งตัวป้องกันหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบป้องกันโรคสมองเสื่อมบำรุงสมองโดยเฉพาะสมองส่วนกลางที่เกี่ยวกับการมองเห็นขับปัสสาวะแก้ท้องอืดบำรุงระบบขับถ่ายเป็นยาระบายอ่อนๆ
ขับพิษตกค้างในร่างกายดับพิษร้อนถอนพิษไข้รักษาโรคตามัวยับยั้งเชื้อราปรับสมดุลความดันโลหิตป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายและต้านอนุมูลอิสระค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆในมะเขือส้มลูกเล็กนั้นมีสรรพคุณมากมายเหลือเกินเพื่อนๆเห็นแล้วอยากจะปลูกกันแล้วหรือยังล่ะคะซึ่งไม่ได้ปลูกยากเลยนะคะปลูกง่ายมากสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลนะคะปลูกวนไปแบบนี้เรื่อยๆเราก็จะมีมะเขือส้มไว้เก็บกินได้ตลอดปีค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยค่ะ Thank you for watching my channel